หาแฟนฝรั่งยังไงหาให้หน่อยได้ไหมทำไมเธอได้แฟนฝรั่งสวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะเคยมีคำถามนี้ไหมคะช่วยหาแฟนฝรั่งให้หน่อยได้ไหมนะคะเดี๋ยวมี่จะมาคุยเรื่องนี้นะคะเท่าตามความคิดของมี่นะคะคือการที่เราหาแฟนฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะหาให้กับใครได้นะคะคือว่าการที่เรามีแฟนฝรั่งเนี่ยคือต้องใช้ความรู้สึกของแต่ละคนนะคะคือไม่ใช่ว่าเราจะหาให้เขาแล้วเขาเราหาให้อาจจะได้ดีอย่างที่เขาต้องการไหมอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่นะคะยกตัวอย่างตัวมี่เองนะคะแฟนของมี่เกษียณค่ะเป็นคนที่มีอายุแล้วนะคะถ้ามี่จะหาให้เพื่อนนะคะก็เพื่อนของแฟนของมี่เขาก็ต้องเป็นคนที่สูงอายุแล้วนะคะถ้าเราจะหาให้เขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบพอไหมเขาจะสเปคเดียวกันกับเราไหมหรือว่าถ้าเราจะหาหนุ่มกว่านี้เราก็ไม่รู้จะหาที่ไหนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เป็นเมียฝรั่งหลายคนเขาก็มีความอดทนค่อนข้างที่จะสูงนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเรื่องภาษานะคะแล้วก็เรื่องอากาศเรื่องอาหารนะคะอาหารวัฒนธรรมก็แตกต่างอย่างคนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องมาเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศนะคะแล้วก็จะต้องมาอยู่ในอากาศที่หนาวเย็นหรือว่าเป็นอากาศที่ไม่ใช่เมืองไทยนะคะแล้วอาหารการกินอย่างแฟนฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทานอาหารไทยได้ทุกอย่างเพราะว่าอาหารไทยก็เผ็ดนะคะแล้วยิ่งตัวมี่เองเป็นคนอีสานนะคะบางทีมี่ทำอาหารอีสานใส่ปลาร้าบางทีแฟนเขาก็ไม่ทานนะคะเขาไม่ได้ห้ามให้เราไม่ทำนะคะแต่เขาไม่ทานกับเราเราก็ต้องทำอาหารเป็น2อย่างถึง3อย่างในแต่ละมื้อนะคะมันก็คือความอดทนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าการที่มีแฟนฝรั่งแล้วมันจะโชคดีเสมอไปนะคะมันก็มีอาศัยความอดทนความขยันเข้ามามีส่วนด้วยนะคะถ้ามีคนบอกว่าเธอหาแฟนฝรั่งให้หน่อยจริงๆแล้วมันหาได้ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆลองเข้าไปในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์หาคู่เดี๋ยวนี้มันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอคนดีนะคะเราก็เข้าไปในเว็บไซต์เลยค่ะมันมีเว็บไซต์หาคู่เยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เราก็เสิร์ชเลยค่ะแล้วก็หาเลยเลือกประเทศเลือกอายุชอบแบบไหนคนในลักษณะยังไงเกษียณไหมหนุ่มไหมอายุเท่าไหร่คือเราสามารถใส่โปรไฟล์แล้วก็เลือกได้เลยค่ะแล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นในส่วนที่ภูมิใจคือว่าเราเลือกเองถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาในชีวิตเราจะได้ไม่ต้องไปโทษใครว่าใครหาให้นะคะอย่างตัวมี่ก็อยากหาให้เพื่อนนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอ่ะกับคนที่ติดต่อให้เขาจะไปด้วยกันได้ไหมเกิดว่าวันข้างหน้าเขาเกิดไปด้วยกันไม่ได้หรือว่าฝรั่งอาจจะนิสัยไม่ดีตบตีเขาในวันข้างหน้าเราเพื่อนก็จะได้ไม่ต้องมาโทษเราว่าเออเธอหาคนแบบนี้ให้ฉันเหรอทำไมเธอหาที่เธอหาดีแล้วทำไมหาให้ฉันได้แค่นี้ก็สรุปว่าการที่หาแฟนต่างชาติหรือแฟนฝรั่งนี้นะคะมันก็หาให้กันได้ไม่ได้อะค่ะมันต้องหากันเองนะคะมันก็ต้องใช้ความรู้สึกเรียนรู้กันเองนะคะแล้วก็ใช้ความรักนะคะศึกษากันเองนะคะก็อย่างที่มี่บอกอะค่ะหาในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ได้สามีฝรั่งในเว็บไซต์นะคะแต่ว่าตัวมี่ไม่ได้หาได้ในเว็บไซต์นะคะมี่ก็ทำงานโรงแรมแล้วก็เจอกับสามีนะคะอย่างหนึ่งนะคะมี่จะฝากไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะคะมี่ขอประทานโทษด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนที่อายุ50นะคะมี่อยากจะให้เลือกประเทศที่ภาษาของเขาค่อนข้างที่จะเรียนรู้ได้เร็วอย่างภาษาอังกฤษนะคะคือประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราอายุเยอะแล้วอย่าง50อย่างเงี้ย50หรือ55เนี้ยแล้วเราต้องไปเรียนภาษาของประเทศนั้นอย่างประเทศที่เขาต้องมีภาษาของบ้านเขาเองนะคะเราต้องใช้เวลาในการเรียนภาษาเขาแล้วก็พอเรียนจบปุ๊บแล้วก็ไปทำงานมันก็ใช้เวลาในการทำงานได้ไม่นานแล้วก็จะเป็นในช่วงเกษียณอายุแล้วนะคะ
ที่มี่พูดอาจจะไม่ถูกเสมอไปอาจจะไม่ถูกบ้างนะคะมี่ก็ขอประทานโทษขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ปามี่ไลฟ์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย